สหภาพยุโรปหรือ EU เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์และซับซ้อนซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสหภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก27ประเทศสหภาพยุโรปก่อตั้งออกขึ้นในปี1993โดยมีเป้าหมายในการสร้างตลาดเดียวส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมและเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในยุโรปสหภาพยุโรปมีสกุลเงินเดียวกันคือยูโรและอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนสินค้าและบริการระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างอิสระสหภาพยุโรปมีหลักฐานมาจากประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรปหรือ ECSC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2494โดย6ประเทศในยุโรปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการบูรณาการเมื่อเวลาผ่านไปสหภาพยุโรปได้เติบโตขึ้นจนครอบคลุม27ประเทศสมาชิกและขอบเขตได้ขยายให้ครอบคลุมขอบเขตนโยบายที่หลากหลายเช่นเกษตรกรรมการค้าและการย้ายถิ่นฐานลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของสหภาพยุโรปคือตลาดเดียวซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและผู้คนระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างอิสระสิ่งนี้นำไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้นสหภาพยุโรปยังได้แนะนำสกุลเงินกลางซึ่งก็คือเงินยูโรซึ่งใช้โดยรัฐสมาชิก19ประเทศและได้ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาคสหภาพยุโรปยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในยุโรปอีกด้วยประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEC ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสหบุกก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2และผู้ก่อตั้งมองว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นหนทางในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคสหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งหลายครั้งในภูมิภาคนอกเหนือจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้วสหภาพยุโรปยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมของยุโรปอีกด้วยสหภาพยุโรปได้ส่งเสริมคุณค่าของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมและได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการไม่แบ่งแยกทางสังคมทั่วทั้งภูมิภาคสหภาพยุโรปยังมีบทบาทในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้ทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่สหภาพยุโรปก็เผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 วิกฤตการย้ายถิ่นฐานและการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปความท้าทายเหล่านี้ได้ทดสอบความยืดหยุ่นและความสามารถของสหภาพยุโรปในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปและบทบาทของสหภาพยุโรปในโลกสหภาพยุโรปหรือ EU มีกรอบการทำงานเชิงสถาบันที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยสถาบันสำคัญหลายแห่งซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อออกกฎหมายกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎของสหภาพยุโรปสถาบันเหล่านี้ได้แก่รัฐสภายุโรปสภายุโรปคณะกรรมาธิการยุโรปศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปและธนาคารกลางยุโรปแต่ละสถาบันมีบทบาทเฉพาะตัวในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปและพวกเขาทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าสหภาพยุโรปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพลเมืองของตนรัฐสภายุโรปเป็นสถาบันที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงเพียงแห่งเดียวในสหภาพยุโรปโดยสมาชิกจะได้รับเลือกโดยพลเมืองสหภาพยุโรปโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีรัฐสภามีอำนาจอนุมัติแก้ไขหรือปฏิเสธกฎหมายและนโยบายที่เสนอโดยคณะกรรมการยุโรปและยังมีอำนาจเลือกประธานของคณะกรรมการด้วยรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิก751คนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป
27ประเทศในทางกลับกันสภายุโรปประกอบด้วยประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาลของประเทศสมาชิกสภาประชุมกันเป็นประจำเพื่อหารือและกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปและมีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางและลำดับความสำคัญทางการเมืองทั่วไปของสหภาพยุโรปสภายังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดงบประมาณของสหภาพยุโรปและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นความปลอดภัยและการป้องกันประเทศคณะกรรมการยุโรปเป็นสถาบันบริหารของสหภาพยุโรปรับผิดชอบในการเสนอกฎหมายและนโยบายบังคับใช้กฎของสหภาพยุโรปและเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปในเวทีโลกคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก28คนคนหนึ่งมาจากแต่ละประเทศสมาชิกและนำโดยประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกโดยรัฐสภายุโรปคณะกรรมการมีความรับผิดชอบที่หลากหลายรวมถึงการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปจะถูกนำไปใช้อย่างยุติธรรมและสม่ำเสมอในทุกประเทศสมาชิกศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเป็นศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปมีหน้าที่รับผิดชอบในการตีความกฎหมายของสหภาพยุโรปและดูแลให้มีการนำกฎหมายดังกล่าวไปใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกประเทศสมาชิกศาลมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายและนโยบายของสหภาพยุโรปและยังสามารถตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกหรือระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐสมาชิกได้อีกด้วยในตอนนี้ธนาคารกลางยุโรปคือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเงินยูโรซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวของสหภาพยุโรปธนาคารกำหนดนโยบายการเงินสำหรับยูโรโซนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก19ประเทศที่ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินของตนเป้าหมายหลักของธนาคารคือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพธรรมชาติเหนือชาติของสหภาพยุโรปหรือ EU ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้สหภาพยุโรปแตกต่างจากองค์กรระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมสหภาพยุโรปมีอำนาจในการออกกฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้โดยตรงกับประเทศสมาชิกและมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ผ่านทางสถาบันของตนสิ่งนี้นำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตที่สหภาพยุโรปสามารถถือเป็นประเทศได้เนื่องจากมีคุณลักษณะหลายประการของรัฐอธิปไตยเช่นความสามารถในการออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีและการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือสหภาพยุโรปไม่ใช่ประเทศในความหมายดั้งเดิมเนื่องจากไม่มีรัฐบาลสกุลเงินหรือการทหารเพียงแห่งเดียวแต่เป็นสหภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก27ประเทศที่ได้ตกลงที่จะแบ่งปันอำนาจและความรับผิดชอบบางประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันลักษณะเหนือชาติของสหภาพยุโรปสะท้อนถึงความจริงที่ว่าประเทศสมาชิกได้ตกลงที่จะรวมอำนาจอธิปไตยบางส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างทวีปที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นลักษณะเหนือชาติของสหภาพยุโรปมีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านหนึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกินขอบเขตของประเทศเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการค้าและการอพยพนอกจากนี้ยังสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกประเทศสมาชิกซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในทางกลับกันลักษณะเหนือชาติของสหภาพยุโรปถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติเนื่องจากเป็นการจำกัดความสามารถของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐในการตัดสินใจในบางประเด็นนักวิจารณ์บางคนแย้งว่าสถาบันของสหภาพยุโรปอยู่ห่างไกลเกินไปและเป็นประชาธิปไตยและสถาบันเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกทั้งหมดอย่างเพียงพอธรรมชาติเหนือชาติของสหภาพยุโรปหรือ EU ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของงอประเทศสมาชิกอย่างแท้จริงสถาบันของสหภาพยุโรปเช่นคณะกรรมการยุโรปรัฐสภายุโรป
และศาลยุติธรรมแห่งยุโรปมีอำนาจในการออกกฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้กับรัฐสมาชิกทั้งหมดซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการพังทลายของอธิปไตยของชาติในด้านหนึ่งบางคนแย้งว่าอำนาจของสหภาพยุโรปบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกพวกเขาเชื่อว่าสถาบันของสหภาพยุโรปมีอำนาจมากเกินไปและพวกเขาไม่สามารถรับผิดชอบต่อพลเมืองของประเทศสมาชิกได้เพียงพอพวกเขายังโต้แย้งว่านโยบายและการตัดสินใจของสหภาพยุโรปสามารถบังคับใช้กับประเทศสมาชิกโดยขัดต่อเจตจำนงขององค์พวกเขาซึ่งอาจบ่อนทำลายความสามารถในการปกครองตนเองและการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของตนเองในทางกลับกันคนอื่นๆแย้งว่าสถาบันต่างๆของสหภาพยุโรปจัดให้มีรูปแบบใหม่ของอำนาจอธิปไตยที่มีการแบ่งปันกันระหว่างประเทศสมาชิกพวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติที่อยู่เหนือชาติของสหภาพยุโรปช่วยให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากช่วยให้รัฐสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายร่วมกันและบรรลุเป้าหมายร่วมกันพวกเขายังโต้แย้งว่าสถาบันของสหภาพยุโรปต้องรับผิดชอบต่อพลเมืองของประเทศสมาชิกเนื่องจากพวกเขาได้รับเลือกจากพวกเขาและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของตนแนวคิดเรื่องอธิปไตยร่วมกันเป็นศูนย์กลางของโครงการทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมันหมายถึงแนวคิดที่ว่ารัฐสมาชิกกลางจีนอธิปไตยบางส่วนเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและจัดการกับความท้าทายร่วมกันซึ่งจะทำให้แนวทางการกำกับดูแลมีการประสานงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากรัฐสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะบรรลุผลตามลำพังผลกระทบของอธิปไตยร่วมกันมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับอธิปไตยที่รัฐชาติแต่ละรัฐถือครองแต่เพียงผู้เดียวลักษณะเหนือชาติของสหภาพยุโรปหมายความว่าประเทศสมาชิกไม่ได้เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีสถาบันและกระบวนการตัดสินใจของตนเองบทบาทของสหภาพยุโรปในโลกก็ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติที่อยู่เหนือชาติเช่นกันในฐานะนักแสดงระดับโลกสหภาพยุโรปมีความสามารถในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติระดับโลกและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาสถาบันที่อยู่เหนือระดับชาติของสภายุโรปยังเป็นต้นแบบสำหรับภูมิภาคและประเทศอื่นเนื่องจากสถาบันเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ธรรมาภิบาลและความร่วมมือร่วมกันในระดับโลกโดยธรรมชาติเหนือชาติของสหภาพยุโรปทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศสมาชิกในตอนนี้บางคนโต้แย้งว่าอำนาจของสภายุโรปอ่อนทอล้านใหญ่อธิปไตยของชาติคนอื่นๆแย้งว่าสถาบันของสหภาพยุโรปได้จัดเตรียมรูปแบบใหม่ของอธิปไตยที่ใช้ร่วมกันซึ่งช่วยให้การตัดสินใจและการแก้ปัญหามีประสิทธิผลมากขึ้นแนวคิดเรื่องอธิปไตยร่วมกันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีที่เราเข้าใจบทบาทของสหภาพยุโรปในโลกเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเรื่องอธิปไตยและเป็นแบบจำลองสำหรับภูมิภาคและประเทศอื่นๆสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นผู้เล่นหลักในเวทีโลกอย่างแท้จริงโดยมี GDP รวมกันมากกว่า18ล้านล้านดอลลาร์ทำให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกขนาดทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบธรรมาภิบาลระดับโลกอิทธิพลระดับโลกของสหภาพยุโรปทำให้บางคนโต้แย้งว่าสหภาพยุโรปเป็นประเทศที่ไม่มีใครรู้จักโดยมีความสามารถในการแสดงอำนาจและอิทธิพลนอกเหนือขอบเขตของตนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามัคคีทางการเมืองของสหภาพยุโรปทำให้สหภาพยุโรปเป็นผู้เล่นหลักในการค้าและการพาณิชย์ระดับโลกสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ดยมี GDP รวมกันมากกว่า18ล้านล้านดอลลาร์และมีผลกระทบสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกตลาดเดียวและสหภาพศุลกากรสหภาพยุโรปเป็นเวทีสำหรับธุรกิจต่างๆในการดำเนินการและการค้าอย่างเสรีทั่วทั้งทวีปและนโยบายและข้อตกลงทางการค้าของสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆจะช่วยกำหนดทิศทางการค้าโลกอิทธิพลของสหภาพยุโรปต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนก็มีความสำคัญเช่นกันสหภาพยุโรปเป็นผู้นำในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานของสหภาพยุโรปเช่นข้อตกลงปารีสได้กำหนดมาตรฐานสากลสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและนโยบายและโครงการพัฒนาของสภาบุตรโยได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดความยากจนทั่วโลกบทบาทของสหภาพยุโรปในการกำหนดธรรมาภิบาลระดับโลกก็มีความสำคัญเช่นการสหภาพยุโรปเป็นผู้เล่นหลักในองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติกลุ่มวอร์ G7 และ G20 และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและข้อตกลงระดับโลกในประเด็นต่างๆเช่นการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอิทธิพลทางการทูตและการเมืองของสหภาพยุโรปช่วยส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือทั่วโลกและการมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปในภารกิจการรักษาสันติภาพและการจัดการวิกฤตระหว่างประเทศจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือสหภาพยุโรปไม่ใช่ประเทศในความหมายดั้งเดิมและไม่มีอำนาจอธิปไตยในระดับเดียวกับรัฐชาติอำนาจและความสามารถของสหภาพยุโรปจำกัดเฉพาะด้านเช่นการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของตนในด้านอื่นๆทั้งหมดสหภาพยุโรปหรือ EU เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 วิกฤตการย้ายถิ่นฐานและการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่สหภาพยุโรปก็ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นและยังคงมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องการตอบสนองของสหภาพยุโรปต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นตัวอย่างสำคัญของความสามารถในการฟื้นตัวสหภาพยุโรประดมทรัพยากรอย่างรวดเร็วประสานงานการตอบสนองของประเทศสมาชิกและดำเนินนโยบายเพื่อกระทำผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ่ความพยายามของสหภาพยุโรปช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสปกป้องประชากรกลุ่มเปราะบางและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบการตอบสนองของสหภาพยุโรปต่อวิกฤตการย้ายถิ่นฐานก็มีความโดดเด่นเช่นการสหภาพยุโรปได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขต้นต่อของการย้ายถิ่นเช่นความยากจนความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองและได้ดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกระแสการย้ายถิ่นอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยความพยายามของสหภาพยุโรปได้ช่วยลดจำนวนผู้อพยพที่เดินทางมาถึงยุโรปในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนแก่ผู้ที่กำลังมองหาที่ลี้ภัยการจัดการกระบวนการ Brexit ของสหภาพยุโรปได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเช่นการสหภาพยุโรปยังคงแนวร่วมในการเจรจากับสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันก็เคารพการตัดสินใจขององค์สหราชอาณาจักรที่จะออกจากสหภาพยุโรปแนวทางของสหภาพยุโรปช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองของ Brexit ขณะเดียวกันก็รักษาความสมบูรณ์ของตลาดเดียวและสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรปแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่อนาคตของสหภาพยุโรปก็ไม่แน่นอนสหภาพยุโรปเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องเช่นการพังงาขึ้นมาของลัทธิชาตินิยมและประชานิยมภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่กำลังพัฒนาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรป
มีประวัติในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีหลักฐานที่แข็งแกร่งในด้านค่านิยมและหลักการที่จะเป็นแนวทางในการวิวัฒนาการต่อไปอนาคตของสหภาพยุโรปน่าจะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มเติมรวมถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยุโรปและโลกกำลังเผชิญอยู่บทบาทของสหภาพยุโรปในการกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปและโลกจะยังคงมีความสำคัญต่อไปและอิทธิพลของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในปีต่อๆไปโดยสหภาพยุโรปเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่โดดเด่นอนาคตของสหภาพยุโรปไม่แน่นอนแต่เป็นที่ชัดเจนว่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปและโลก